สวัสดีครับเราพบกันอีกแล้วเนาะวันนี้ก็มีทริคนึงมาฝากนะครับสำหรับคนที่อยากทายภาพอาหารหรือรูปอาหารก็มีดังนี้จ้าขั้นตอนแรกนะครับเราไม่จำเป็นจะต้องหาภาพแบบนี้มานะเป็นพื้นเรียบสีพื้นก็ได้จะถ่ายอาหารสมมติว่าแล้วมันมีสีสันต้องดูก่อนว่าโทนมันเป็นโทนแบบไหนเราก็จะเลือกอินกรีเดียนคือสิ่งที่มันเป็นอะไรแบบนี้ที่มีสีเข้ากับตัวของวัตถุดิบนะครับหลังจากนั้นนะครับมุมที่เต้นแนะนำก็คือมุม45องศาก็จะเป็นประมาณนี้แล้วก็มุมท็อปคือ90องศาเป็นประมาณนี้ก็อ่ะจากตรงนี้ใช่ไหมจากรูปที่เรามีเนี่ยเราจะมาสอนเทคนิคในการลองใช้ Lightroom Mobile นะครับในการแต่งรูปสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือการบาลานซ์นะครับความแบบมิติของมันอะไรแบบนี้ให้มันอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องการการที่เราเอาสามเหลี่ยมตรงกลางครับเห็นไหมครั้งที่มันเลื่อนไปเป็นตาราง9ช่องอ่ะมันจะมีสามเหลี่ยมตรงกลางเงี้ยไอ้สี่เหลี่ยมตรงกลางเงี้ยพยายามนะครับให้มันอยู่ตรงกลางของเราให้ได้หรือแบบจัดองค์ประกอบตามใจเราก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเอายังไงแต่ว่าขอให้แบบมันอยู่ในเนี่ยเห็นไหมจานมันจะครึ่งนึงเส้นมันจะตัดครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยให้มันเป็นจุดสนใจอ่ะครับเสร็จปุ๊บเรามาลงกันที่ค่าแสงเราจะต้องเพิ่มนิดนึงเพื่อให้แบบอาหารหรือสิ่งที่มันเป็นสีขาวว่าไม่มีความเด่นขึ้นอะไรแบบนี้ก็ลงไฮไลท์เงาอาจจะเพิ่มขึ้นมาหน่อยเพราะว่าภาพอาหารมันมืดมากอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บเราไปที่สีสิ่งที่ควรจะทำอะครับสีที่ควรจะมีอยู่ในอาหารคือสีเหลืองนะครับความวอร์มความอุ่นของมันถ้าเราไปใส่สีน้ำเงินนี่เห็นปะรูปมันจะไม่น่ากินเลยแต่ถ้าเราเพิ่มมาสีเหลืองโอ้น่ากินมากเลยอะติดหั่นกันไม่เท่าอาหารกันไม่เท่าไหร่เองนิดเดียวเองอะไรเงี้ยแล้วเราก็เพิ่มนิดนึงนะเพิ่มสัก10ก็ได้ให้มันดูแบบมีสีมีความสดของสีอะไรแบบนี้ไปดูรูปจากที่เราถ่ายกันเลยจ้า